พยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นๆวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นวันที่วันนี้รถติดนะครับกรุงเทพนี่รถติดมากๆตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่าช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับนี่ยิ่งช่วงแบบนี้เวลามันเริ่มที่จะร้อนแล้วนะฮะอากาศนี่ร้อนในช่วงเช้าแล้วก็อากาศเย็นๆหายไปแล้วนะครับหมอกเริ่มปกคลุมนะครับในช่วงเช้าเลยมีอุบัติเหตุช่วงนี้เยอะเหลือเกินนะฮะวันนี้ครับคนพยากรณ์นะฮะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าช่วงนะครับนี้ใครที่อยากจะดูดวงนะฮะรายการคนพยากรณ์กับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับมาประจำในทุกๆวันศุกร์นะครับช่วง 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะฮะแล้วก็ทาง Channel 8นะครับทีวีพูดได้ Channel 8แล้วเราก็มาดูดวงกันนะครับใครที่อยากดูดวงใครที่ต้องการจะหาเรื่องนะครับที่มันเครียดนะใครที่อยากจะหาคำตอบนะครับเรื่องที่หนักอกหนักใจหรือต้องการการตัดสินใจนะครับบางคนมีข้อมูลพร้อมแล้วที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะลงทุนจะเดินทางจะเปลี่ยนนะครับรถย้ายบ้านหรือจะเปลี่ยนงานนะครับทุกอย่างพร้อมในใจไว้หมดแล้วแต่ว่าอยากจะหาข้อมูลนะครับว่าทำสิ่งนั้นมันดีหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่ทำแล้วมันจะร่วงหรือว่ารุ่งนะครับมันก็จะดูได้ก็ส่งนะครับดวงชะตาเข้ามานะทางรายการนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อวันที่นะครับใครที่อยากดูดวงนะชื่อวันที่นะครับเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะครับหรือว่าวันเดือนปีเฉยๆก็ได้นะครับใครที่ไม่มีเวลาเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะฮะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828ขึ้นเบอร์ที่หน้าจอนี้นะฮะพอพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็กดมาที่4642828นะครับเป็น SMS นะครับส่งมาก็มาดูกันว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรผมก็จะมาดูให้นะครับให้เต็มที่แล้วก็ให้เคลียร์นะฮะส่วนท่านใดที่มีปัญหานะครับแล้วอยากดูดวงนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับหรือว่าอยากจะดูแทนญาติพี่น้องก็ได้นะฮะก็สามารถส่งมาแทนได้เช่นกันนะครับก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับส่งมาได้ในช่วงเวลาจากนี้ไป2ชั่วโมงนะครับเป็นรายการสดๆนะครับใครที่ติดตามชมรายการวันนี้เป็นรายการสดกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับแล้วก็ดูใบยันนะครับตอนจบวันนี้มีช่วงแรกนะครับเลิกยามมงคลไปช่วงเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภานี้ใครที่อยากจะหาเลิกยามที่จะแต่งงานนะครับหรือจะย้ายบ้านนะฮะหรืออยากจะทำการมงคลอยากจะไปกู้แบงค์นะครับติดต่อเจรจานะครับทำการมงคลต่างๆนะครับมีวันดีนะครับวันไหนบ้างหรือจะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับจะออกรถนะหรือจะเอารถเข้าศูนย์เข้าอูแบบนี้นะครับหาเลิกยามกันหน่อยจะได้ทำอะไรราบรื่นสะดวกนะครับแล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องของการไปตรวจสุขภาพนะครับนี่มีเลิกของการไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับนี่คือช่วงแรกเลิกยามมงคลนะครับช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวใครที่ติดตามชมรายการแล้วก็ส่ง SMS นะครับมาในรายการแบบนี้นะครับแล้วอยากจะทราบดวงตัวเองหรือดวงของแฟนก็ได้นะฮะแอบดูดวงแฟนซะหน่อยว่าแฟนเราเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไรแล้วก็ดูลักษณะเรื่องคู่ครองก็ได้นะครับใครที่อยากรู้ว่าคู่ครองของเรานะครับเป็นอย่างไรใครที่อยากรู้ว่าลูกหลานนะครับเป็นอย่างไรช่วงนี้มีการสอบนะครับใกล้จะสอบและช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าจะสอบได้ไหมหรือว่าจ
จะสอบคณะอะไรดีนะครับก็ดูได้นะนี่ผมพยายามหาคำถามนะครับที่เขาดูกันว่าดูดวงเขาดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับดูแทนกันได้นะไม่ต้องดูดวงของเราคนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ดวงชะตาหรือว่าวันเดือนปีของคนที่เราอยากดูนะครับอยากดูดวงลูกน้องเราก็ได้หัวหน้าเราก็ได้นะฮะหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะครับว่าสุขภาพท่านเป็นอย่างไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเลิกยามก็ได้นะครับเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรก็เขียนมาได้นะฮะนี่คือช่วงแรกไอ้ช่วงที่2นะครับช่วงที่3ดูดวงรายสัปดาห์นะครับพอพ้นนะ6โมงเย็นเข้า1ทุ่มปุ๊บก็เป็นเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของเลขและสีมงคลนะของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับใครที่เกิดในแต่ละวันนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยนะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภานะเนี่ยนะฮะอยากทราบว่าเลขนะครับแล้วก็สีมงคลนะครับเราจะได้ใส่เสื้อสีโทนนี้บ่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็เลี่ยงสีโทนไหนนะครับหรือว่าเลขอะไรที่ไม่เป็นมงคลนะครับเราก็จะได้เอาไว้ใช้นะฮะในเดือนกุมภาทั้งเดือนเลยนะมันจะมีเรื่องเลขกับสีนะครับในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็พอพ้นนะช่วงเรื่องเลขกับสีมงคลแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการดูดวงนะครับดูดวงในแต่ละนะท่านที่ส่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืม4642828รีบๆส่งเข้ามานะผมพูดในช่วงแรกแบบนี้นะครับพอพูดจบปุ๊บนะในช่วงแรกนะครับก็จะมาดูดวงนะครับในช่วงต่อมาเพราะฉะนั้นรีบๆนะครับส่งเข้ามากันนะจะดูดวงให้แบบเต็มที่เลยนะในช่วงวันนี้นะครับแล้วพอพ้นช่วงการดูดวงตัวต่อตัวเสร็จเราก็ช่วงสุดท้ายนะครับมาสวดมนต์กันนะครับวันนี้จะสวดมนต์บทยาวๆสักหน่อยนะครับบทสั้นๆมานานแล้วแล้วก็สวดมนต์บทยาวๆนะครับจะได้ขลังสักหน่อยนะแล้วก็มีจิตมีสมาธินะครับในการสวดตั้งอกตั้งใจหน่อยนะครับบางทีวันๆนึงเราไม่ได้สวดมนต์กันนะครับบางคนกลับบ้านดึกกลับบ้านง่วงขี้เกียจนะครับแล้วแต่เหตุผลของเรานั่นแหละนะแต่มาดูรายการของเรานะครับช่วงท้ายรายการผมก็จะนำสวดนะครับทุกๆวันเป็นรายการสดๆก็สวดกันสดๆกันแบบนี้นะครับตั้งจิตตั้งใจผมก็จะสวดแล้วเราก็น้อมจิตตามนะครับสัปดาห์ละหนก็ยังเป็นบุญแหละนะบุญของการสวดมนต์ภาวนานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนะครับบุญกุศลในการสร้างบุญกุศลด้วยนะวันสัปดาห์นึงที่ผ่านมาเนี่ยบางคนไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาร่วมอธิษฐานจิตสวดมนต์นะแล้วก็ฟังนะครับบทสวดมนต์กันได้บุญกันเติมบุญกันทุกๆสัปดาห์นะเอ้ามาเรื่องของเรากันบ้างนะครับเลิกยามงคลนะในช่วงนี้นะครับพวกคุณใครที่เดินทางในช่วงนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี่ต้องระมัดระวังนะครับพวกใครขับมอเตอร์ไซค์นะรถยนต์2ล้อนะครับผมดูมุมชะตาแล้วมันมีอุบัติเหตุเยอะขึ้นนะครับใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะค่ำคืนนะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์นะครับคนจะหงุดหงิดกันง่ายขึ้นจริงๆก็เป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมุมดาวของความรุนแรงมุมดาวของอารมณ์นะครับมันขึ้นพุ่งพล่านกันเยอะเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะมาจนถึงเราจะนะครับว่าลมของจะเห็นว่างุนหงิดง่ายนะครับคนใกล้ตัวบางคนที่เห็นว่าใจเย็นมาตลอดนะครับหรือว่าไม่ค่อยจะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรนะครับก็หงุดหงิดใจไม่สบายใจแล้วก็ทะเลาะนะครับอารมณ์ระเบิดกันนะทะเลาะมีเหตุให้หงุดหงิดนะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังดีๆนะครับช่วงนี้ไปคนจะทะเลาะ กันง่ายนะแล้วก็ชกต่อยกันง่ายนะครับมีความรุนแรงขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นหน้าหนังสือพิมพ์จากนี้ไปมีเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องรถนะแล้วก็เรื่อง2ล้อนะครับแล้วก็เรื่องเด็กนะครับเด็กอีกอย่างนึงคือใครที่มีลูกมีหลานนะครับใครที่มีนะฮะเรื่องของ
ในใจนะครับอยากจะออกรถใหม่นะครับหรืออยากจะหาพวกงานนะครับใหม่ๆนะคอยฟังนะครับฟังดังนี้นะครับในเรื่องเริ่มดินสอปากกากระดาษนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องของเลิกเข้าบ้านนะครับเลิกบ้านก่อนนะเวลาดูรายการนี่ต้องมีนะครับเรื่องของการทำบุญบ้านเรื่องของกระดาษเรื่องของดินสอปากกานะครับเรื่องการทำบุญบ้านวันนี้นะครับเดือนนี้มีวันที่5นะครับวันที่5นะจำไว้เลยนะครับวันนี้มีวันเลิกเดือนกุมภาพันธ์มีวันที่5นะครับวันที่12นะครับวันที่22นะครับ5 12 22นะครับ25แล้วก็31นะครับ5 15นะ22 25แล้วก็31อะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับดูรายการต้องมีกระดาษดินสอปากกาอย่าลืมนะครับพูดย้ำเสมอว่าอะไรที่พูดถึงเรื่องเลิกปุ๊บต้องมีดินสอปากกากระดาษนะครับเลิกเข้าบ้านอันแรกนะครับ5 12 22 25แล้วก็31นะครับนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านย้ายบ้านจากฮวงจุ้ยบ้านอะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรือเคหสถานของเรานะครับจะเป็นห้องคอนโดแฟลตอะไรก็ได้นะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับจะทำอะไรซื้อของเข้าบ้านยังได้นะฮะซื้อของในวันดีๆก็ได้ของที่มันไม่พังนะครับซื้อทีวีสักทีนะซื้อเครื่องเสียงนะครับมันก็จะได้ของที่ไม่ชำรุดนะครับเลิกต่อมานะครับคือเลิกของการงานนะครับการเจรจาติดต่อต่อรองนะครับขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับเริ่มสิ่งใหม่ๆในที่ทำงานนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวกับเงินแล้วก็เรื่องการกู้แบงค์ใครที่อยากจะทำเรื่องนะครับทำเรื่องการกู้ยืมหรือจะไปกู้ยืมเงินนะครับจากใครก็ตามนะก็มีเรื่องของเลิกยามมงคลนะครับมีดังนี้เริ่มต้นคือวันที่2นะครับวันที่2ต่อมาวันที่9นะครับ9แล้วก็วันที่15นะครับแล้วก็วันที่20นะครับสุดท้ายวันที่28นะครับ2 15 20แล้วก็28นะครับนี่คือเลิกยามที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของการเจรจานะฮะคนบางคนอยากจะหาวันดีๆไปคุยนะครับกับหัวหน้าในเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานล้วนๆก็ใช้เลิกยามมงคลแบบนี้แล้วก็เรื่องของเงินนะครับจะไปกู้แบงค์จะไปยืมตังค์ไปทวงเงินนะครับเอาเลิกยามดีๆสักหน่อยมันก็จะได้ทำอะไรก็สะดวกนั่นเองนะฮะต่อมานะครับต่อมาเลิกที่เกี่ยวกับรถนะครับซ่อมรถเอารถเข้าศูนย์เข้าอู่นะครับหรืออย่างน้อยก็ใช้ออกรถใหม่ก็ได้นะครับนี่จะเป็นเรื่องของการล้างรถก็ได้นะครับล้างรถเนี่ยก็ทำให้รถมันมีเสน่ห์นะมันจะขับรถไปหาเงินหาทองหรือว่าปลอดภัยก็ยังได้นะครับรถเราก็ต้องหาเลิกหายามงคลนะครับคิดอะไรไม่ออกจะล้างรถสักทีนะแล้ววันไหนก็ได้ของเราสะดวกนะครับก็หาเลือกยามงคลซะหน่อยก็ยังดีนะฮะแต่ถ้าเราสะดวกวันไหนที่ไม่ตรงกับเลือกยามงคลนะครับก็ล้างไปเถิดนะฮะถ้าบางครั้งเลือกสะดวกมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันมีเวลาก็ใช้เลือกยามงคลมันก็ทำให้มีเสน่ห์นะฮะมากยิ่งขึ้นหน่อยแล้วก็ทำให้รถมันปลอดภัยนะครับเกี่ยวด้วยนะแต่ว่าเวลาที่ขับรถนะครับสิ่งที่อย่าลืมนะฮะหมวกกันน็อกนะครับวันก่อนขับรถมาเห็นนะครับมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนนะแล้วก็กลิ้งนะครับคนล้มกลิ้งแล้วก็หัวฟาดปึ้งนะครับกับนี่เลยเห็นกับตาเลยนะครับหัวฟาดไปกับถนนนะครับแต่ใส่หมวกกันน็อกนะเลยลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำหัวมึนๆหน่อยถอดหมวกขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยพอนึกถึงโอ้โหหัวนี่ฟาดเสียงอย่างดังเลยนะแล้วก็พอนึกภาพถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนี่ถ้ากระโหลกล้วนๆนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกนะครับบางครั้งสังเกตเวลาคนจะเกิดอุบัติเหตุนะครับยิ่งพวกเทศกาลเนี่ยนะเห็นได้ง่ายมากเลยหรืออาจจะได้ฟังบ่อยนะครับว่าขับรถไปนะครับไปซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งซื้อโซดานะครับหน้าปากซอยนะหรือว่าข้ามถนนด้วยฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีข่าวรถชนรถคว่ำแล้วก็หรือว่ามีเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์ล้มนะฮะแล้วก็หัวฟาดตายนะครับเห็นบ่อยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราจะประมาทในระยะที่มันใกล้ๆเส้นทางที่เราคุ้นเคยพวกนี้นะครับ
ประมาทมันจะประมาททำให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมพอเห็นว่าแป๊บเดียวนะอีก5นาที10นาทีก็กลับมาแล้วนะครับนี่แหละคนอันตรายเลยนะในช่วงระยะหรือว่าในสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะต่อมานะครับเรื่องของวันนะครับมีวันที่3นะครับเรื่องรถนะวันที่3นะครับวันที่11นะฮะแล้วก็วันที่14นะครับต่อมาวันที่21นะครับสุดท้ายวันที่23นะครับ3 11 14 21แล้วก็23นะครับนำไปใช้นะครับเรื่องของรถนะและต่อมานะครับต่อมานะยืมนะคุณผู้ชมนะรายการคนพยากรณ์นะครับมาประจำในทุกวันศุกร์ช่วง 18:00 นถึง 20:00 นนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนเพิ่งกลับบ้านบางคนก็กำลังทานข้าวบางคนอยู่ที่ทำงานนะครับแล้วก็ดูนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็มี SMS นะครับส่งมาที่4642828นะครับส่วนช่องทางการรับชมนะครับก็มีดูได้หลายทางนะครับทางเว็บไซต์ก็ได้เราก็ดูทางเว็บไซต์กันอยู่แล้วนะครับก็ดูได้ทางYouTube นะครับก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8หรือดูทาง Smart TV ก็ได้นะครับใครที่มี Smart TV นะครับยุคต่อไปในอนาคตทีวีมันจะเปลี่ยนเป็น Smart TV นะครับคือทีวีที่ดูจานดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับได้ทั้งโดยที่ไม่ต้องมีพวกกล่องนะครับกล่องหรือเสาอากาศหรือสัญญาณอะไรพวกนี้จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนยุคนึงที่มันเคยมีทีวีจอขาวดำนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทีวีสีนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทีวีสีที่มันใหญ่ขึ้นนะครับ29นิ้วแต่ก่อนนี่โหอลังการเลยนะ29นิ้วนะครับตู้มันจะใหญ่แล้วมันก็จะยืดข้างหลังนะครับมันจะเกะกะบ้านมากเลยนะเวลาวางทีพวกตู้ใหญ่ๆสังเกตไหมปัจจุบันตามร้านขายร้านซ่อมนะครับทีวีมันก็ยังพอเห็นอยู่นะแต่เดี๋ยวต่อไปพวกร้านซ่อมทีวีก็จะค่อยๆหมดไปละนะอย่างที่ว่าทีวีมันก็จะถูกลงนะครับแล้วก็พังง่ายขึ้นมันก็ใช้แล้วทิ้งนะครับยุคปัจจุบันไม่มีซ่อมละนะเพราะฉะนั้นยุคต่อไปก็จะเป็นยุคของสมาร์ททีวีนะครับทีวีที่รวมอินเทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตในนั้นได้นะหรือว่าดูพวกทีวีช่องดาวเทียมนะครับในนั้นได้นะยุคต่อๆไปนะครับแล้วพอพ้นจากยุคพวกนี้ก็อาจจะเป็นดูจากผนังบ้านหรือว่าดูแบบเป็นพวกเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ต้องใช้เครื่องนะฮะเป็นโฮโลแกรมใช่ละมันเป็นพวกเวลากดปุ่มที่ไหนมันก็จะล่องลอยในอากาศนะครับไซส์ให้เราดูเนี่ยแบบเนี้ยยุคต่อๆไปนะแล้วก็ดูไปไม่รู้จะเกิดจะตายก่อนเปล่าเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของการมั่นหมายเรื่องของการคุยนะในเจรจาเรื่องความรักในเรื่องต่างๆนะครับโทรไปง้อเรียกไปเคลียร์นะครับหรือว่านัดหมายนะครับนัดหมายท่านใดที่มีปัญหาเรื่องความรักต่างๆนะครับสามารถที่จะเลือกวันดีๆนะครับได้ดังนี้มีวันที่6นะครับวันที่6ต่อมาวันที่14นะครับ6 14นะ22นะครับ25นะครับนะแล้วก็31นะครับ6 14 22 25แล้วก็31นะครับนี่คือวันดีที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับเนี่ยวันมงคลนะครับใครที่ต้องการจะทำอะไรกับแฟนนะครับในเรื่องการนัดหมายในเรื่องการมาคุยมาเคลียร์กันโทรไปง้อหรือว่าจะงอนวันนั้นก็ได้นะอะไรก็ตามสะดวกนะครับเรื่องความรักนะก็จะสำเร็จนะครับต่อมานะต่อมาเรื่องของการหาหมอนะครับตรวจสุขภาพหรือตั้งใจออกกำลังกายนะตั้งใจที่จะลดน้ำหนักนะครับเนี่ยเรื่องของการหาหมอตรวจสุขภาพนะออกเช็คร่างกายนะครับตั้งใจออกกำลังกายแล้วก็เรื่องการลดน้ำหนักนะครับมีวันต่างๆดังนี้นะเตรียมจดเอาไว้นะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมพูดเรื่องของเลิกยามมงคลเสร็จปุ๊บจะมาพูดนะในเรื่องการดูดวงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงนะครับรายการสดๆของเรา4642828นะครับ SMS ที่4642828นะครับก็จะมาหาเรื่องนะครับในการคุย
ต่างๆทั้งดวงชะตาหรือจะเรื่องอื่นๆก็ได้นะ มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะหาหมอก่อนนะครับวันที่2นะครับเรื่องตรวจสุขภาพ2 12นะครับ19นะจดไว้นะ2 12 19 26แล้วก็30นะครับ2 12นะแล้วก็19นะครับ26แล้วก็30นะครับครบถ้วนและคราวนี้มาเรื่องของการดูดวงนะดูดวงกันบ้างนะครับใครที่ติดตามชมรายการของเรานะก็มาทุกๆวันศุกร์ผมจะมาทุกๆวันศุกร์นะช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับปกติวันๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพนะงานข้างนอกต่างจังหวัดเยอะมากนะครับไปทั่วเลยก็เลยนานๆจะได้เข้ามาทีก็ส่วนใหญ่ก็มาเคลียร์งานนะครับแล้วก็มาจัดรายการอย่างนี้เลยนะมาชมกันนะครับจะพยายามมาให้ทุกสัปดาห์นะครับถ้าไม่ติดอะไรนะแต่ยุคนี้โอ้โหเวลาที่ยุคปัจจุบันนะครับการทำมาค้าขายยุคปัจจุบันนี้เห็นคนชอบบ่นกันนะครับว่าขายของไม่ค่อยได้เลยนะครับหรือว่าพวกงานแสดงสินค้าทั้งหลายนะครับยุคปัจจุบันจริงๆคนก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าซื้อน้อยลงนะครับที่เราเห็นพวกงานแสดงสินค้านะครับก็เห็นมีบ่นๆกันนะครับว่าคนไม่ได้น้อยนะในแต่ละงานก็ยังเยอะนะครับแต่ควักในการซื้อของแต่ละอย่างน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะตึงนะครับยังตึงอยู่แล้วก็บางคนมีเงินเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าใช้นี่ตัวเนี้ยเยอะเหมือนกันนะไม่มีก็เยอะมีไม่ใช้ก็เยอะนะครับกระแสการเงินมันถึงยังไม่ค่อยฟื้นตัวในบ้านเมืองเราสักเท่าไหร่นะครับมันต้องรอให้คนกล้าที่จะใช้จ่ายเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดความมั่นใจในการงานหรือว่าในการทำในการค้าขายก่อนนะครับแล้วมันถึงจะกล้าที่จะซื้อนะฮะมาเริ่มต้นท่านแรกนะครับคุณธนกรนะคุณธนกรถามเรื่องลงทุนสร้างบ้านใหม่และอพาร์ตเมนต์ใหม่ได้เมื่อไหร่นะเกิดที่19เดือน9ปี2514นะครับเรื่องของการลงทุนนะครับสร้างบ้านใหม่นะอพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับจะลงทุนได้เมื่อไหร่นะครับพื้นดวงชะตาในช่วงปีนี้นะครับถ้ายังไม่รีบร้อนนะครับปีนี้เบรกไว้ก่อนเบรกเลยนะอย่าเพิ่งรีบนะครับเอาไว้ก่อนเลยนะถ้าเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดคือในช่วงตั้งแต่ต้นปีหน้านะครับตั้งแต่ต้นปี2559นะครับ2559นะครับบวกไปไม่เกิน3ปีนะครับ259 60 61ภายใน3ปีนี้ถ้าเริ่มนับ1ในการสร้างนะครับบ้านหรืออพาร์ทเมนต์เนี่ยก็ถือว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นจะสร้างความเจริญนะครับให้กับตัวเราในอนาคตนั่นเองนะฮะแต่ว่าในปีนี้ก็เตรียมการก่อนได้นะครับหาแบบหาเงินสะสมเงินหรือว่าหาช่างนะครับที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับดูเรื่องของแบบบ้านวัสดุอุปกรณ์นะครับเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงที่จะต้องใช้เงินเป็นงวดๆคือต้องเตรียมแผนงานพวกนี้ได้แต่อย่าเพิ่งรีบลงเสาเข็มในช่วงปีนี้นะครับมีปัญหาเยอะแน่ๆนะครับและปีนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ถามมาแต่บอกไปนะครับมันมีดวงการกู้นะอาจจะกู้มาลงทุนนะครับเกี่ยวกับอสังหาที่ทางกำลังจะทำอยู่เนี่ยนะครับก็ผ่านนะครับกู้ได้กู้ผ่านนะพื้นดวงมันเห็นชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาในช่วงปีนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังจริงๆคือเรื่องของผู้รับเหมานะครับพื้นชะตาของตัวเรามีดวงของการถูกหลอกถูกโกงหรือว่าโดนคนมาหลอกนะครับโดนคนมาหาวิธีเอาผลประโยชน์จากเรานะครับในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะทำนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ใหญ่ถ้าเรากำลังจะทำบ้านหรืออพาร์ทเมนต์นะครับก็บอกว่าพวกช่างหรือว่าคนที่จะเข้ามารับเหมาพวกนี้แหละที่น่ากลัวนะครับที่สุดนะเพราะฉะนั้นหาดีๆค่อยๆหาไปนะครับไม่ต้องรีบนะฮะแล้วก็หาช่างที่มีมาตรฐานนะครับมีผลงานนะครับที่ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วนะครับบางทีพวกผ่านอะไรมาหลายอย่างแต่งี่เง่าทำเจ๊งมาหลายงานก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจเช็คดีๆนะว่าชื่อเสียงมันเสียหรือเปล่านั่นเองนะฮะ
เพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่ต้นปีหน้านะครับต่อมาน้องสันติถามเรื่องเด่นๆนะครับขอบคุณครับเกิดวันที่31เดือน5ปี2531นะอย่าลืมนะครับรายการคนพยากรณ์มาทุกๆวันศุกร์นะครับช่วง 18:00 นถึง 20:00 นนะครับส่งรายละเอียดนะครับเรื่องดวงชะตาของเราทาง SMS นะครับมาที่เบอร์4642828นะครับ SMS 4642828นะพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับเท่านั้นก็โอเคเลยนะเรื่องเด่นๆของน้องสันตินะครับเรื่องอะไรบ้างดูซิพื้นดวงชะตานะมาดูกันพื้นดวงชะตาของน้องสันตินะครับในเกิดที่31เดือน5ซึ่งเป็นดูซิวันอะไรเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารปีมะโรงนะปีมะโรงนะแรม1ค่ำเดือน7นะฮะปีมะโรงนะครับวันนี้อายุ26ปี7เดือนกับอีก29วันนะครับพื้นดวงนี้เป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับมีเป็นคนที่มีความคิดอะไรแปลกๆนะครับเพื่อนฝูงอาจจะมองว่าเราเป็นคนแปลกๆหรือว่าชอบคิดชอบพูดอะไรที่มันพวกทะลุกลางกล้องนะหรือว่าเป็นประเภทบางทีพูดให้วงแตกก็ได้นะครับพูดให้คนรู้สึกดีด้วยก็ได้แต่ว่าที่สำคัญในพื้นชะตาเรื่องการเงินนะดาวการเงินถือว่าไม่สวยงามเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเก็บเงินไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็มีเงินเท่าไหร่ก็จะใช้เกลี้ยงนะครับมีเหตุให้ต้องใช้บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าเดี๋ยวต้องควักตลอดเวลาอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ร่ำไปนะครับมันก็จะไปอย่างเงี้ยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นๆเอาช่วงนี้นะกันเนาะช่วงนี้เรื่องเด่นๆคือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับช่วงเดือนกุมภางานจะเยอะงานจะยุ่งนะอะไรที่มันติดๆขัดๆจะมีคนมาช่วยนะมีคนมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆข่าวใหม่ๆนะครับมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาถ้ามีปัญหาสิ่งใดระวังถูกหักหลังถูกคนนินทานะครับโดนคนเขาเอาชื่อเรานะครับไปพูดในทางที่เสื่อมเสียนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้ให้มากๆด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมาถามว่าคนเกิดวันอังคารจะห้อยพระนะครับจะคล้องพระอะไรดีถึงจะเฮงนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับนะมีดังนี้นะครับอย่างองค์แรกเลยนะครับคนเกิดวันอังคารอารมณ์มันรุนแรงแล้วมันมีมุมดาวนะครับมุมดาวที่เกี่ยวกับความรุนแรงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยทำอะไรรวดเร็วว่องไวทำอะไรก็ค่อนข้างจะคิดนะครับคิดไปก่อนแล้วก็ใจขาบางทีมันก็ตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นองค์แรกนะครับหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดนะคนเกิดวันอังคารนะครับหลวงปู่ทวดนะครับจะคล้องคอก็ได้นะครับหรือจะหาองค์นะครับไว้ที่รถนะก็ดังยังได้นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็น้อมจิตถึงหลวงปู่ทวดนะครับองค์ที่สองนะครับที่ควรห้อยพระนะครับเกี่ยวกับโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะจะเป็นวัดอะไรก็ได้นะครับพระสมเด็จนะสมเด็จวัดระฆังก็ได้นะครับนะมาต่อมาเกิดวันอังคารเหมือนกันนะออกรถสีอะไรดีคะนี่เกิดวันอังคารนะออกรถสีอะไรนะครับคนเกิดวันอังคารมีอยู่3สีนะครับที่เราจะใช้ได้สีแรกเลยนะครับสีขาวนะสีขาวเลยนะสีที่2นะครับคือสีบรอนซ์เงินนะครับบรอนซ์เงินนะเราก็เห็นสีบรอนซ์เงินเยอะจริงๆนะครับในถนนนะครับและสีสุดท้ายนะครับคือสีดำนะครับขาวบรอนซ์เงินและดำนะครับคือสีที่ดีที่สุดของคนเกิดวันอังคารนะครับต่อมาน้องเมย์นะครับน้องเมย์เรื่องการงานและการเงินขอบคุณค่ะน้องเมย์เกิดวันที่28นะครับเดือน5ปี2529ถามเรื่องของการงานและการเงินนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมุมชะตานะดาวการงานนะครับมาละดวงชะตาดาวการงานเนี่ยเป็นช่วงที่งานจะยุ่งงานจะเหนื่อยนะครับงานจะเยอะเป็นพิเศษในปีนี้โดยเฉพาะช่วงเดือน
กุมภามีนานะครับจะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับได้งานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้โปรโมทนะครับหัวหน้าชื่นชมหรืออย่างน้อยก็มีความหวังอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับงานนะครับสเต็ปเรื่องของงานถือว่ากำลังจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับมุมดาวในช่วงปีนี้ทั้งปีงานเยอะเหนื่อยหนักแค่ไหนอดทนอย่าท้อเด็ดขาดนะน้องเมย์นะแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกอีกนะครับเพราะฉะนั้นหวังผลเรื่องของตำแหน่งได้หวังผลเรื่องของการที่เราจะไปอยู่หน้าที่นะครับที่เราอยากทำได้นะครับหวังผลเรื่องของการเงินได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นงานแนวโน้มดีขึ้นเขาว่าดีในที่นี้ไม่ใช่ว่าสบายนะครับดีนี่หวังผลสำเร็จเหล่านี้ผมจะมองถึงความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องของเงินทองนะครับที่เราจะเอามากินมาใช้เหนื่อยก็ต้องได้ตังค์แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่างานนะครับในช่วงปีนี้เหนื่อยช่างมันอย่าไปสนใจนะครับผลสำเร็จของงานที่จะตอบแทนกลับมาเนี่ยมันสำคัญกว่านะครับเหนื่อยก็นอนก็หายนะเหนื่อยใจพักผ่อนหาอะไรรีแลกซ์นะครับหรือปล่อยวางมันซะนะพอทุกข์ปุ๊บรีบๆวางให้เร็วๆนะครับบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่เงินรายได้ก้อนใหญ่กลับมาหรือตำแหน่งที่มันสูงขึ้นทำให้เราสามารถที่จะกินใช้จ่ายหรือว่าจะช่วยเหลือครอบครัวมันก็มีโอกาสที่จะสบายขึ้นนะครับครอบครัวสบายขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันแลกแล้วมันคุ้มกันกับความเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่เหนื่อยกับงานในช่วงนี้จะเป็นเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะครับอย่าไปทุกข์หรือไปท้อมากเกินนะคนเราบางทีทุกข์และท้อก็เปลี่ยนงานดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งเปรียบเทียบคนเรานี่ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเปรียบเทียบนะบางทีมีงานหลายๆงานนะครับไปสมัครมา5ที่นะครับเขาอาจจะเรียกสัก4ที่นะครับ4แห่งเงี้ยนะแล้วพอเราเลือกสักแห่งหนึ่งนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะนึกถึงอีก3แห่งที่เราไม่ได้เลือกว่าข้อดีของแห่งที่1ที่ไม่ได้เลือกมันก็ดีข้อนี้นะข้อดีของแห่งที่2มันก็ดีอีกแบบนึงข้อดีของแห่งที่3มันก็ใกล้บ้านหรือว่ามีคนรู้จักอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพออยู่ไปอยู่มามันจะรู้สึกได้ว่าไอ้ที่4ที่เราเลือกงานที่นั่นนะครับข้อเสียมันจะเริ่มเยอะนะแล้วก็ไอ้ข้อดีของข้อที่1 2 3นะแห่งที่1 2 3เนี่ยมันจะมารวมกันความคิดคนมันจะรวมกันเราจะรู้สึกว่าเราเลือกผิดที่ละคืออย่างงี้ไปที่นั่นที่โน่นที่นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีช้อยเลือกช้อยเลือกมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเครียดได้นะครับบางทีมีแค่1เดียวมันก็จบละนะครับแต่ถ้ามีหลายที่มีช้อยเนี่ยมันก็กังวลนะครับเรื่องงานเลือกงานเลือกคู่ก็เหมือนกันเนาะอ่ะต่อมานะครับเรื่องของคุณเมย์เรื่องงานบอกแล้วครับว่างานดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะต่อมาน้องหนูดีนะหนูดีนะครับหนูดีเกิดวันที่9นะเดือน6ปี2533นะครับหนูดีเรื่องของความรักเรื่องของความรักนะครับพื้นดวงชะตานะมุมดาวความรักคือดาวพฤหัสดาวอังคารนะครับดาวอังคารส่วนดาวพฤหัสในช่วงนี้มันอยู่ในมุมนะครับของรักที่มันใหม่ๆรักที่มันสดใสนะครับแต่ว่ามันต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือทุกข์ใจบางอย่างในปีนี้ก่อนนะครับปีนี้มุมชะตาดาวความรักต้องทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับเครียดวิตกกังวลนะมากมายซะก่อนแล้วก็จึงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าปีนี้ยังไม่ทุกข์ใจก็เตรียมรอซะอีกไม่นานจะทุกข์ใจนะครับไม่สบายใจเครียดหนักๆและความรักที่สดใสนะฟ้าหลังฝนนะครับก็จะสดใสขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าตอนนี้สบายใจมีความสุขแล้วก็ให้เตรียมนะครับเตรียมอีกไม่นานก็จะมีพายุลูกใหญ่มรสุมใหญ่ๆนะเข้ามาทำให้ทุกข์ใจไม่สบายใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นดูเรื่องความรัก ช่วงนี้เป็นอย่างไรอยู่จะเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็พออีกไม่นานมันก็จะตรงข้ามกันนะฮะแต่ว่ามุมดาวความรักอย่าเพิ่งรีบมีคู่นะถ้าเอากันจริงๆนะครับว่าพื้นดวงชะตา
รีบมีคู่หรือว่ารีบแต่งงานเนี่ยไม่ดีนะครับคบหาได้แล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะครับให้มากๆแล้วก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของร่างกายดีๆนะครับเพราะว่าพื้นดวงชะตาของหนูดีพื้นดวงถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับดาวศุกร์ยังอยู่ในจุดหรือว่าอยู่ในมุมที่ขับเสน่ห์ของเรามาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่บางทีเราอาจจะเคยเจอนะคนที่เรารักหรือชอบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะเฉยๆกับเรานะครับส่วนที่เราไม่ค่อยชอบนักพวกนี้ก็โผล่มานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้พวกที่ไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยชอบนักก็จะโผล่มาจีบมาคบมาหาเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวคนเหล่านี้บ้างนะครับแต่ว่ามุมดาวความรักอย่าเพิ่งรีบแต่งงานจะไปเลยนะถ้าจะแต่งงานถ้าต้องพ้นมันจะมีช่วงคนเราจะมีช่วงเคราะห์ใหญ่เรื่องความรักนะครับมันจะมีนะถ้าผ่านพ้นเคราะห์ใหญ่เรื่องความรักไปแล้วเรื่องปัญหาใหญ่ๆปัญหาหนักๆนะครับมันก็ไม่เกิดขึ้นละหรือว่าถ้าเกิดมันก็ยังพอรับไหวอาจจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตหรืออารมณ์ในแต่ละวัยของเราก็ได้บางครั้งเราจะเจอคนดีนะครับแล้วคนดีคนนี้อยู่ในช่วงต้นชีวิตเราหรือคนดีคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงกลางชีวิตเรานะครับแล้วในช่วงที่เราเจอคนดีคนนี้เป็นช่วงที่อารมณ์เราหงุดหงิดง่ายนิสัยเสียนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่เรานิสัยนะครับอารมณ์เนี่ยมันพุ่งพล่านนะครับมันก็เลยเดี๋ยวชวนทะเลาะเดี๋ยวหน้าตาหงุดหงิดเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้ทำให้คนอยู่ใกล้เขาเอื้อมละอานะครับสุดท้ายพอเขาหนีไปหรือว่าเขาไม่อยู่เป็นช่วงหลังจากนั้นมาดวงเราก็ดีหรือกลายเป็นนิสัยแล้วก็นิ่งมั่นคงต่างจากสมัยก่อนแล้วปรากฏว่าเราอยากได้คนดีๆอีกก็ไม่ได้ละนะครับเนี่ยมันก็มีนะคนเราช่วงไหนที่เราได้คนที่โอเคอยู่ในมือนะครับก็อย่าทำลายบรรยากาศซะล่ะนะมาดูต่อมานะครับคุณมงคลนะครับคุณมงคลนะคุณมงคลนะครับถามเรื่องว่าปีนี้นะครับปีนี้จะกู้แบงค์ซื้อโรงงานจะผ่านไหมนะครับคุณมงคลเกิดวันที่5เดือน8ปี2503นะครับเรื่องการกู้แบงค์นะครับเกิดช่วง 8:30 นเช้านะพื้นดวงชะตาดาวราหูทับจุดเกิดนะครับดาวราหูทับจุดเกิดเนี่ยราหูในช่วงปีหน้ามันจะย้ายนะครับก็จะมาทับจุดเกิดเราเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกว่ากู้ได้หรือเปล่านะครับให้บอกให้ฟังก่อนว่าช่วงปีหน้านะมันเป็นช่วงที่ความทุกข์ใจหนักๆมันเกิดนะครับภาระหน้าที่ใหญ่ๆมันเกิดนะครับมันมีกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินให้มากๆนะครับในช่วงปีหน้านะส่วนปีนี้นะครับพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสโคจรทับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวมนุษย์ยู4ดวงนี้เป็น4ดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการกู้ยืมนะครับเข้ามาอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่าทำเรื่องกู้แบงค์ซื้อโรงงานจะผ่านไหมผ่านแต่ว่ามีอุปสรรคก่อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนานะครับมีนาเอกสารจะมีปัญหานะครับเดือนมีนาทั้งเดือนเลยนะเอกสารมีปัญหารอคอยสิ่งใดในช่วงเดือนมีนามันจะเลื่อนหรือคาดเคลื่อนนะครับไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเดือนมีนาระวังเดือนหนึ่งนะแต่ว่าเดือนกุมภาก็ถือเป็นเดือนที่ดีนะครับอยากทำอะไรในช่วงเดือนกุมภาก็ยังได้นะครับเดือนดีๆของเราในช่วงปีนี้นะครับคือเดือนกุมภานะครับเดือนต่อมาคือเดือนเมษานะครับแล้วก็เดือนมิถุนาและกรกฎาคมนะครับถ้าจะทำเรื่องกู้ในช่วงนี้ ถือว่าจะได้ข่าวดีแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ จะได้เงินก้อนนะครับเข้ามาทำโรงงานเพราะฉะนั้นเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมเรื่องของหลักฐานนะครับให้แข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ได้ยิ่งดีนะครับแต่โอกาสมีเงินมีทองใช้สูงแต่ปีหน้าต้องระมัดระวังดีๆนะเราก็มาดูอัปเดตกันนะครับได้เรื่อยๆนะครับผู้ชมใครที่ติดตามชมรายการคุณมงคลด้วยก็ได้นะครับในแต่ละช่วงเวลาที่เราดูรายการนะครับเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปเจอโจทย์ใหม่ๆที่เป็นปัญหา
ในชีวิตเราเกิดขึ้นมาได้ก็มาถามเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับวันนี้คุณมงคลก็มาถามเรื่องกู้แบงค์นะครับอีกไม่นานอาจจะมาถามเรื่องของการลงทุนแล้วนะครับแล้วพอเข้าปีหน้าปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเป็นการถามปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูเป็นระยะระยะนะครับอ่ะมาข่าวนี้เรื่องของการดูนะครับมาเรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์กันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวใครที่ยังมีนะครับอีกหลายท่านเลยนะที่ส่งนะครับคำถามเข้ามานะครับหลายท่านคุณติมคุณชายเงี้ยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะเรื่องของดวงชะตานะครับของคนเกิดในแต่ละวันจากนี้เป็น1สัปดาห์นะครับเริ่มต้นของคนที่เกิดในราศีอัญชลราศีนี่คนเกิดในวันนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเลยนะครับมีเรื่องของรถนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับระวังดีๆนะอุบัติเหตุนะครับอาจจะเราอาจจะไม่ไปล้มหรือชนใครก็มาล้มหรือชนเราหรือรถหายนะหรือว่าจอดอยู่นะครับรถมันล้มนะครับเนี่ยขาตั้งไม่ดีพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับใครมาขูดใครมาเจาะยางนะครับปล่อยล้มอะไรก็ตามเกี่ยวกับรถเราดูดีๆแปลว่าจากนี้ไปหนึ่งสัปดาห์เอารถไปจอดที่ไหนนะครับขอให้จุดที่จอดมันไม่ล่อแหลมนะครับไม่ล่อแหลมต่อการถูกขูดขีดสูญหายนะครับแล้วก็ระวังอย่างน้อยก็ต้องระวังอย่างคือทำผิดกฎจราจรนะครับน้อยสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องรถนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของงานนะครับช่วงนี้งานจะติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เครียดไปได้เรื่อยๆนะครับอะไรที่มันเครียดไม่เกิดขึ้นหรอกนะฮะหรือแก้ได้ด้วยนะครับต่อมาคนเรื่องของเงินนะครับเงินก็เป็นเงินหมุนอยู่นะครับยังเก็บเงินไม่ได้แต่ว่าจะมีโชคฟลุกๆนะครับมีโอกาสดีโชคฟลุกๆนะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องเงินนะครับเรื่องความรักระยะนี้แฟนให้ความไว้วางใจหรือว่าช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะครับสุขภาพระวังอาการเกี่ยวกับท้องเสียนะครับท้องไส้ปั่นป่วนนะคนเกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้มีเรื่องของการเงินนะครับที่โดดเด่นขึ้นมานะครับมีเกณฑ์ต้องไปทำงานพวกงานเร่งงานด่วนหรือว่างานที่พวกคนเขาโยนงานนะที่เขาทำไม่ได้นะครับมาให้เราทำแบบนี้นะฮะก็เกิดปัญหานะครับบางทีเรานัดใครไว้บางทีเราไม่สะดวกที่จะไปนะครับแต่จำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นก็จะผิดนัดได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็พยายามนะครับช่วงสัปดาห์หน้าเคลียร์งานให้จบให้เร็วนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะมีดวงรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับลูกหลานเกี่ยวกับคนในบ้านญาติพี่น้องนะครับมากเป็นพิเศษนะต้องระวังเรื่องเงินทองดีๆนะครับได้ปุ๊บออกปั๊บพอดีนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนรักนะครับช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะครับจะใช้ไหว้วานหรือทำอะไรก็ตามประสบความสำเร็จดีใครที่ยังไม่มีคู่ก็ยังไม่มีคู่ต่อไปนะครับแต่ว่าใครที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้คุยกับแฟนราบรื่นแล้วก็มีบทสรุปเรื่องดีๆกับเรานะครับต่อมาคนที่เรื่องสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังเรื่องอาการเป็นหวัดปวดหัวนะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้มุมดาวสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอารมณ์กับเรื่องของสุขภาพนะครับอารมณ์มันจะดาวธาตุลมมันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทะเลาะง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วก็คิดอะไรคิดเร็วทำเร็วนะครับเราจะพลาดได้ง่ายๆหรือทำงานมันจะหลุดตกหล่นนะครับได้ง่ายนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพมันก็วิงเวียนศีรษะนะครับเวียนหัวบ่อยๆนะแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายก็จะทะเลาะกับแฟนนะครับนี่แม้เรื่องลมแค่ลมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเงินงานความรักสุขภาพได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องกดเรื่องอารมณ์นะครับกดเรื่องอารมณ์ลงบ้างนะครับอารมณ์บางอย่างต้องกดลงอารมณ์บางอย่างต้องเอาให้ขึ้นมาแล้วก็ดูนะครับความสัมพันธ์แล้วก็ดูความเหมาะสมนะครับนะต่อมานะครับคนเกิดในวันพุธนะครับนะคนเกิดวันพุธเนี่ยช่วงนี้มุมดาวเรื่องการเงินนะครับมีปัญหาติดขัดระวังถูกกู้ยืมระวังเงินหายระวังของหายระวังของที่ติดตัวนะครับเช่นพวกโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าพวกเอกสารในการทำงาน
สูญหายเสียหายนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ข้าวของนะครับใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเรื่องเงินมันก็จะเสียเงินในเรื่องที่ไม่ควรเสียนั่นเองนะครับมีเงินเสียจุกจิกการเจรจาติดต่อเรื่องงานสำเร็จนะครับปากเป็นเอกมีอะไรต้องพูดคุยนะแล้วจะสำเร็จนะครับทำด้วยตัวเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าพูดมากนะครับคนเกิดวันพุธช่วงนี้พูดน้อยแล้วก็พูดแต่นะพูดน้ำน้อยพูดเนื้อเยอะๆนะครับแล้วจึงจะประสบความสำเร็จนะครับมีคนช่วยเหลือได้นะแล้วก็มีโปรเจกต์งานนะครับมีงานเข้าเล็กๆน้อยๆงานด่วนๆนะครับงานของคนอื่นเขาเนี่ยก็จะมีงานอะไรพวกนี้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของพวกอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็อาการปวดเข่าปวดขานะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้มุมดาวเรื่องของการเงินนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินยังมีอยู่นะเงินช็อตนะครับมีเงินเข้าแหละในช่วงสัปดาห์นะครับอย่างนี้เป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับเงินเข้าแต่เข้าปุ๊บออกปั๊บเข้าปุ๊บออกในรายจ่ายที่เราเตรียมไว้พร้อมและรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมเหมือนกับวันนี้เราฟังอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจ่ายในก้อนนั้นๆๆแหละแต่เดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับต้องจ่ายในก้อนนั้นๆๆเรียบร้อยโดนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเงินหมดเร็วนะในช่วงเดือนหน้านะครับคุณเกิดพฤหัสนะครับงานเช่นเดียวกันครับเป็นช่วงที่งานจะเหนื่อยหนักเป็นพิเศษนะครับมีงานด่วนเข้ามานะครับมีงานที่ไม่อยากทำต้องมาได้ทำแล้วก็มีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับในที่ทำงานต้องระมัดระวังเรื่องของงานให้มากๆนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสเช่นเดียวกันครับแต่ว่าสุขภาพช่วงนี้ไมเกรนขึ้นปวดหัวปวดตานะครับใช้สายตาเยอะแล้วก็ปวดบ่าไหล่นะครับปวดท้ายทอยนะครับหัวหนักๆสังเกตไหมช่วงนี้หัวหนักเหลือเกินนะครับบางทีช่วงนี้อาจจะนั่งเท้าค้างบ่อยเพราะหัวมันหนักนะครับคนก็อาจจะทักเราหน่อยเพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนนะครับนอนให้มากๆนะคนเกิดวันพฤหัสช่วงเดือนที่ผ่านมานอนไม่พอนะครับนอนไม่มีคุณภาพคือนอนตื่นมาแล้วไม่ค่อยสดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพก็จะมีปัญหาอาการง่วงนอนตลอดเวลานั่นเองนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะ กันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยนะครับเรื่องของบุคคลอื่นแล้วก็เอามาทะเลาะ กันเองต้องระวังดีๆนะระวังคำพูดนั่นเองนะฮะต่อมาคนเกิดวันศุกร์ครับช่วงนี้เรื่องการเงินนะครับมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับเงินจะเริ่มไหลกระแสการเงินไหลเข้ามาบ้างแล้วล่ะนะฮะมีเงินทั้งสิ่งที่ควรได้กับไม่ควรได้ก็จะได้เข้ามานะครับมีเงินฟุกๆเงินที่ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้ก็มีความสัมพันธ์นะครับอันดีนะครับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะครับในช่วงนี้มีเรื่องสิ่งดีๆนะครับเรื่องความรักนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับงานก็โปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็งานประจำกับงานพิเศษจะเข้ามามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้คิดอะไรก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีส่วนเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเหนื่อยเพลียนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพซะหน่อยแล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับมีรายจ่ายที่ระวังเงินหายนะครับเงินหายมีคนยืมตังค์ไม่คืนมีคนเบี้ยวหนี้นะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายนะครับไปกับญาติพี่น้องและแฟนนะครับมากเป็นพิเศษนะคนเกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็เรื่องของการงานในระยะนี้นะครับจะเบื่อขี้เกียจนะครับเป็นช่วงขี้เกียจเบื่อเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยทำอะไรก็งานผลงานได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนะฮะไม่เช่นนั้นเจ้านายหรือจะมีคนแอบมองแล้วนะครับมีกล้องจับตาดูเราอยู่นะครับมีคนแอบมองเราอยู่คนจับผิดตรวจสอบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นงานต้องระวังดีๆเงินเช่นเดียวกันนะครับเงินเป็นเงินหมุนนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักต้องระมัดระวังมือที่3บุคคลที่3นะครับนะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยต้องระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับหรือว่าแฟนโกหกนะครับเนี่ยต้องจับตาดูดีๆนะช่วงนี้พูดอะไรมาจากนี้เป็นหนึ่งสัปดาห์นี่มันมีเรื่องหลอกเรานะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของคันตามเนื้อตัวนะครับกับอีกอย่างนึงคือเรื่องของเป็นหวัดนะครับครบ7วันนะเดี๋ยวจะพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าครับเรื่องของ
เลขนะครับเลขมงคลแล้วก็สีมงคลนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคนพยากรณ์